ไปมาดูแบบฝึกพร้อมหรือยังคะพร้อมแล้วมาดูเลยค่ะแบบฝึกเดี๋ยวอ่านก่อนให้ทำอะไรค่ะพร้อมกันค่ะดังๆค่ะ1 2 3เขียนคำสั่งลงไปด้วยลูกลงมือเขียนลงไปเลยค่ะเขียนคำสั่งลงไปก่อนจงบอกเวลาต่อไปนี้วงเล็บเวลากลางคืนให้บอกเวลากลางคืนมาดูนะคะข้อที่1ค่ะให้บอกเป็นเวลากลางคืนใช่ไหมคะกลางคืนกี่นาฬิกาคะข้อที่1ไม่ต้องวาดรูปนะคะเติมตัวเลขลงไปแล้วก็ตามด้วยคำว่านาฬิกาเข็มสั้นสีอะไรทราบไหมคะสีสีแดงส่วนสีดำนั่นเข็มอะไรลูกเข็มยาวเข็มยาวก็จะยาวกว่าเข็มสั้นนะคะดูให้ดีกี่นาฬิกาเวลากลางคืนทั้งหมดเลยนะคะลูกนาฬิกามีไว้เพื่อบอกเวลาเด็กๆหัดดูนาฬิกาเพื่อรู้เวลาชั่วโมงนาทีเข็มสั้นที่บอกชั่วโมงเข็มยาวก็ตรงบอกนาทีเสียงนาฬิกาต่อไปนะคะข้อที่2กี่นาฬิกาแล้วคะตอนนี้ตอนกลางคืนข้อ2เลยนะคะThank you.
ร้อยนะคะต่อไปข้อที่3กี่นาฬิกาตอนกลางคืนมาดูอีกข้อหนึ่งข้อที่4ข้อสุดท้ายนะคะกี่นาฬิกาคะตอนกลางคืนนาฬิกามีไว้เพื่อบอกเวลาเด็กๆหัดดูนาฬิกาเพื่อรู้เวลามี4ข้อนะคะเสร็จแล้วกี่เส้นใต้เส้นที่บอกชั่วโมงเข็มยาวก็ตรงบอกนาทีเสียงนาฬิกาคำเฉลยกันเฉลยข้อที่1ค่ะเข็มสั้นชี้เลข9นะคะเลยเวลา12นาฬิกามา9ชั่วโมง12บวก9ก็คือ21นาฬิกานะคะอันนี้ก็คือเวลากลางคืนทั้งหมดเลยนะคะที่ให้บอกต่อไปข้อที่2ค่ะ22นาฬิกานะคะเข็มสั้นชี้เลข10เลยเวลา12นาฬิกามา10ชั่วโมง12บวก10เท่ากับ22นาฬิกา23ข้อที่3นะคะเวลากลางคืนก็คือ23นาฬิกานะคะเข็มสั้นชี้เลขเข็มสั้นชี้เลข11ใช่ไหมคะเข็มสั้นนี้บอกชั่วโมงก็ไปดูที่เข็มสั้นชี้นะคะบอกชั่วโมงเกิน12นาฬิกามา11ชั่วโมงใช่ไหมคะ12บวก11เท่ากับ23นาฬิกาต่อไปข้อที่4ตอบเท่าไหร่คะยี่สิบสี่นาฬิกานะคะนักเรียนก็ดูที่เข็มสั้นชี้ตรงเลข12ในเวลากลางคืนเกิน12นาฬิกามา12ชั่วโมง12บวก12ก็เท่ากับ24นาฬิกาใครถูกหมด4ข้อเลยคะ4 3 2 1ไม่ถูกเลยมีไหมลูกเอาเดี๋ยวมาสรุปอีกครั้งหนึ่งนะคะเวลากลางคืนก็แบ่งเป็น2ช่วงช่วงที่1ก็ตั้งแต่19นาฬิกาไปจนถึง24นาฬิกาช่วงที่2ก็ตั้งแต่1นาฬิกาไปจนถึง5นาฬิกานะคะเป็นไงคะฝากทบทวนด้วยนะคะนักเรียนการบอกเวลาในตอนกลางคืนนะคะจะแบ่งเป็น2ช่วงนะคะ1วันมี24ชั่วโมงนะคะสังเกตว่าชั่วโมงตรงนี้เข็มยาวชี้เลข12เสมอนะคะนักเรียนนะคะก็เข็มสั้นบอกชั่วโมงเข็มยาวบอกนาทีนะคะ
ฝากนักเรียนไปทบทวนแล้วก็อย่าลืมทำแบบฝึกเล่มเล็กมาด้วยนะคะค่ะวันนี้หมดเวลาสวัสดีค่ะ